แล้วก็ย้อนกลับไปที่คุณหนกบอกนะครับว่าถ้าคดีนี้สารรัมนูนต้องเปิดห้องพิจารณาไต่สวนคำรอออ้องคาดการกันว่าคนที่จะถูกถูกสารเรียกให้ไปให้ปากคำในช่วงของการไต่สวนคำร้องเนี่นะก็แน่นอนต้องมีคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะฮะอาจจะมีคุณพิชิตด้วยนะคือถึงแม้ว่าคดีของคุณพิชิตจะนายออกไปแล้วเนี่ยแต่ข้อสามีสิทธิ์ที่จะเรียกคุณพิชิต มาไต่สวนได้นะฮะ uh huh. เพื่อพิจารณาคดีของคุณเศรษฐาคนต่อมาก็คือคุณดิเลกฤทธิ์เจนครองธรรมอันนี้สวก็แน่นอนอยู่แล้ว uh huh. ในฐานะผู้ยืนตัวแทนของ40สวก็น่าจะเป็นคุณดิเลกฤทธินะะ์นี่แหละฮะอีกคนหนึ่งคือเลขาธิการคอรมอรคุณนัทจารีอนันตสินอันนี้อาจจะมาจากการที่ฝ่ายการเมืองโยนให้เลขาคอรมอรเข้าไปตอบ พอในฐานะที่เป็นคนทําหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ไหม,มสาก็อาจจะถามว่าทำ,ทำไมคุณทําหนังสือไปถึงคณะกรรมการกฤษฎีกรส,สอบถามเรื่องสถานภาพของพิชิตชื่นบาน<อ>แล้วคําถามที่คุณใช้ถามคณะกรรมการกฤษฎีกรเนี่ยคุณถามว่าอะไร<อ>ถามยังไงอ,อ,อีกคนหนึ่งที่น่าจะถูกเชิญเข้าไปก็คือ,อคุณประกรณ์นินประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะฮะห้าห้าหกคนนี้แหละฮะท่านผู้ชมครับที่ศาลน่าจะเ,าเรียกเข้าไปเพื่อ,อสอบถาม,มนะฮะติดตามดูครับซึ่งาตามที่คุณธีระเอ่ยชื่อมาเนี่นะฮะแหมถ้าเกิดจะแนะนำได้เนี่ยก็อย่าเอาคุณพิชิตชื่นบานเลยฮะ <laughs> อย่าเอาคุณพิชิตชื่นบานขึ้นไป ขึ้นไปขึ้นไปเอ่อเป็นพยานไต่สวนเพื่อพูดให้ออนายกรอดหรือไม่รอดนะฮะอย่าเลยฮะเอ่อเพราะว่าเอ่อเมื่อคุณพิชิตขึ้นไปแล้วเนี่ยไปเป็นพยานแล้วเนี่ยนะฮะความที่คุณพิชิตไปลาออกจากตําแหน่งนะฮะก็าอาจจะถูกย้อนกลับมาได้อนะฮะว่าถ้าเกิดมั่นใจว่าสิ่งที่เอ่อนายกเรษฐธรรมมันถูกต้องนะตามกระบวนการขั้นตอน ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณลาออกทําไมอ <mm> ถ้าเกิดมีสารคนหนึ่งท่านหนึ่งท่านหนึ่งท่านใดถามแล้วท่านพิชิตลาออกทําไมอื <mm> ลาออกทําไมแล้วคุณพิชิตจะตอบอยังไงอื <mm> <mm> ใช่ไหมจะตอบอยังไงลาออกเพราะผมเคิดว่าเมื่อผมลาออกแล้วทุกอย่างจะจบใช่ไหม <mm> ลาออกเพราะผมคิดว่าเอาผมได้ยินเสียงแววจากใครไม่กรู้บอกให้ผมลาออก <mm> จะตอบอยังไงอ่ะอตบใช่ไหม ยอ <Eller> ยา่าเอาคนนี้เลยฮะเหรอย่าเอาคนอ,อื่นเถอะเอาจากสภาทานายความได้ไ <comprar> หมสภาทนายความเอ้ยทำไมพวกคุณไม่ออกตัวไปหรือว่าใบอนุญาตให้คุณพิชิตสถีิมันจะมันจะเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายหนึ่งสิมันมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคุณคุณเสฐาสินะฮะนี่ <net> <net> คือตอนนี้บอกตรงๆว่านี่ถ้าเกิดเป็นฟุตบอลนะอัตราต่อรองเนี่ยโอ้โหมันเลื่อมไปทางนายกจะหลุด มันเลื่อมไปทางนายกจะหลุดเพราะอะไรครับเพราะว่าโจทย์ที่นายกจะต้องสู้ให้ชนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อคืนนี้ท่านนายกหรือว่าพยานบุคคลใครก็ตามแต่ที่จะเข้าไปไต่สวนถ้าศารถ้าศารบอกว่าเรื่องนี้ต้องเปิดห้องพิจารณาคดีไต่สวนนะถ้าศารไม่ได้เปิดนี่นะสามารถคือข้อมูลเพียงพอแล้วนะจากที่นายกจะไปชี้แจงภายใน15วันถ้านายกชี้แจงภายใน15วันแล้วสารคิดว่า โอเคข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินได้นะก็ไม่ต้องไปเบิกความใครเข้าไปช่วยแล้วน,น <c oughs> นะฮะเพราะว่าเออมันอัตราต่อรองเนี่ยคุณเศรษฐาจะลุดมากกว่าจะรอดเพราะว่าจะทำยังไงให้ศาลเข้าใจว่าคนที่เคยติดคุกเพราะไปยื่นเงินในศาลเนี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคน ไม่มีปัญหาทางจริยธรรม,ม,มคนที่เคยติดคุกหกเดือนในเรื่องแบบนี้จะอธิบายยังไงให้สารฟังพบสารบอกโอ้โหอึ้งเลยเออใช่จริงๆด้วยอเออ,อเขามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์โอ้โหเออจริงๆเขาไม่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมเลยจริยธรรมเขาผุดผ่องมาก <laughs> ยังมองไม่เห็นทางเลยจริงนะใช่ใช่และยิ่งถ้าเกิดข่าวที่ หลุดรอดออกมาเป็นความจริงว่าทางคอรมอถามไปทางคณะกรรมการกฤษฎีกานะว่าแต่งตั้งนายคนนี้เป็นรัฐมนตรีได้ไหมแต่ไม่ได้ถามประเด็นเรื่องมาตรา160วงเล็บ4เรื่องความซื่อสัตย์และมาตรา160วงเล็บ5เรื่องจริยธรรมนะถ้าไม่ได้ถามตรงนี้แหละโอ้โหจบเลยถ้าจริงๆนะถ้าข่าวนี้เป็นความจริงนะว่าถามทุกอย่างแต่ไม่ถามตรงนี้นะผมว่า คุณเสถาเตรียมตัวนะฮะกลับบ้านอือเต็มตัวกลับบ้านเลยทำไมคุณไม่ถามอ่ะใช่เพราะคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณถามเนี่ยกฤษฎีกาจะบอกว่าเป็นไม่ได้ใช่คุณก็เลยไม่ถามอใช่ไหมฮะนี่แล้วก็คําวิิจัยของสารรัมนูนเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานนะอืย้อนกลับไปท่านผู้ชมฮะก,กรณีการถือหุ้นสื่อแล้วก็ส่งเรื่องให้สารรัมนูวิจัยเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับ เหมือนกันเป๊ะหมดผลออกมาคือสารลับแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่หมดมไล่ตั้งแต่ธนาธรจำได้ไหม,ม,มพิธาธนาธรหุ้นวิลักมีเดียพิธาหุ้นไอทีวีหรือแม้กระทั่งคุณศักดิ์สยามชิดชอบทุกคนพอสารลับหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้เรากำลังชี้เห็นถึงว่ามันมีบรรทัดฐานอยู่ฉะนั้นกรณีของคุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตขึ้นมาโดยที่กังขา เรื่องของจริยธรรมถ้าถ้าสามปล่อยผ่านได้ไม่เป็นไรไม่ผิดแต่เหตุผลต้องหนักๆเลยนะถูกต้องหลังจากนี้ไปคนจะมาเป็นนายุมตรีเนี่ยก็สามารถตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมได้ใช่ไหมใช่มันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปเนี่ยเขาถึงได้บอกไลยว่าโอกาสของคุณเศรษฐานั้นรอดยากใช่ในช่วงเวลานี้นะฮะก็ นายกเศรษฐาก็ต้องทําหน้าที่เป็นนายกอย่างมีสมาธิไม่วกแวกใช่ไหมก็เห็นใจนะฮะเห็นใจเพราะว่าบางคนก็บอกว่าบางคนก็บอกว่าถ้าดูแล้วนะครับเมื่อพักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล314เสียงจะเอาใครเป็นนายกในสามชื่อนี้ระหว่างอุ้งอิงเศรษฐาชัยเกษมทุกคนก็บอกโอ้คนนี้ดีกว่า คนนี้ดีกว่าแต่คนนี้เจอแบบนี้ซะแล้ว<ช>ถ้าคนนี้ไม่ได้เป็นคนนี้ไม่ได้เป็นชาวไทยคุณคิดว่าพักเพื่อไทยจะคายตําแหน่งนี้ให้กับพักที่มีคะแนนเสียงถัดไปไหมให้คุณอนุทินไหม,มคุณคิดว่าคุณคิดว่าผู้มีทธิพลทางการเมืองของพักเนี่ยเขาจะยอมโยนตําแหน่งนายกให้กับพักถัดไปไหม,มไม่มีทางก็จะเหลือใคร,รอ่ะเหลือเหลือถ้าพักนี้นะเ,เหลืออุ้งอิงใช่ก,ชกับุณนชัยเกษมใช่ คุณชัยกเกษมก็ตอนหลังก็มีข่าวว่าสุขภาพไม่ดีใช่ท่านค่อนข้างป่วยนะออออหรือจะอุงอิงนะถ้าอุงอิงเป็นนายกเมื่อเศรษฐามีอันเป็นไปอุงอิงมีเป็นนายกปุบ๊บอ้าวยิ่งรักกลับมาตามที่นะพ่อของอุงอิงบอกเดี๋ยวสงกรามปีหน้ามาแล้วนะม,มาแล้วข่าวแว่ว่าจะมาภายในปีนี้ได้ซ้ำไปถ้าคนนี้ เป็นนายกแล้วก็เกิดนะฮะอ,อปู่ยิ่งรักกลับมาเมื่อนั้นกระแสการเมืองจะเป็นยังไงอืมเมื่อนั้นกระแสการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะคุณแม่แน่ใจนะว่าจะให้ลูกสาวขึ้นมาเป็นนายกแล้วนะฮะแน่ใจนะฮะจะไม่มีชะตากรรมแบบต้องไปอยู่ต่างประเทศเหมือนอย่างคนนี้นะเหมือนอย่างพ่อนะอืมนะ,ะจะเอาหรือเปล่าตอนนั้นคิดว่าถ้าเกิด คนนี้กลับเข้ามาในประเทศนะแล้วก็ไม่รู้ละหาช่องอะไรก็ตามแต่นะถ้าไม่ได้อยู่ในคุกเหมือนกับพี่ชายเลยเนี่ยคิดว่าสังคมนี้จะยอมไหมอืมนะถ้าอุงอิงเป็นนายกแล้วก็ยิ่งรักกลับมาอย่าให้มันมีภาพว่าคนเป็นนายกช่วยกันแล้วกันถ้ามีภาพว่าคนเป็นนายกช่วยให้กลับมามนะ เมื่อนั้นแหละก็โอ้โหเห็นไหมฮะจะอยู่ได้ไหมนะหรือจเจ้าชายัย <laughs> เกษมเข็นไปก่อนหมดทางเลือกแล้วโอ้โหหรือถ้าจะให้ใหดีนะถ้าจะให้ดีผ่อนไปเลยให้คุณอนุทินเป็นซะ่ไมให้คุณอนุทินเป็นเลยนะฮะลดกระแสแล้วคนก็จะแบบโอเคพุ่งเป้ามาที่เพื่อไทยน้อยลงใช่ไหมยอมไหม ต้องไปถามคนนั้นเนี่ยยอมหรือเปล่าคนคุณอนุทินคนที่จะเป็นแคดิเดตนายกได้เนี่ยมีคุณอนุทินคุณพีรพันธ์บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ก็มีนะอมียังได้อยู่นะแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็นองคมนตรีแล้วล่ะใช่นะฮะก็ถ้าเกิดว่ากันจริงๆเนี่ยถัดไปเนี่ยต้องเป็นคุณอนุทินแหละถ้านับตามคะแนนเสียงนะจำนวนสสนะ ต้องเป็นคุณอนุทินนะฮะยกเวน้นพรรเพื่อไทยยังอยากจะให้อุ้งอิงเป็นนะฮะก็ลองดูนะ,ะเออ